เนี่ยคือการใส่ปลอกนิ้วในการทำงานนะคะดูนะคะโอเคแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ว่าการใส่ปลอกนิ้วเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์มากเลยค่ะถึงไม่ถนัดยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะคะแล้วมุมนี้พี่ตาก็พยายามถ่ายให้ชัดๆนะคะพี่ตาอยากจะให้เพื่อนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ปลอกนิ้วอะค่ะว่าการใช้ปลอกนิ้วเนี่ยถึงแม้มันจะรำคาญบ้างแต่ว่ามันจะคุ้มค่ามากยังไงนะคะดูนี่นะคะเวลาพี่ตาจะจดปลายเข็มลงบนเนื้อผ้านะคะเห็นไหมคะเวลาจะจดปลายเข็มลงบนเนื้อผ้านะคะเห็นนี่ไหมคะเห็นไหมคะปลายเข็มปลายก้นเข็มเนี่ยเขาก็จะจิ้มลงตรงนิ้วกลางของเรานะคะแล้วเวลาจะจดปลายเข็มเนื่องจากงานของเราละเอียดมากเวลาเราจะจดปลายเข็มลงบนเนื้อผ้าเนี่ยนะคะเราต้องเกรงมือค่ะเนี่ยพี่ตากำลังเกรงมืออยู่เพื่อนเห็นไหมคะพอพี่ตาเกรงมือเนี่ยปลายก้นเข็มก็ต้องกดลงที่นิ้วกลางของพี่แรงใช่ไหมคะดูนะคะเนี่ยนะคะพี่กำลังเกรงมือจดปลายเข็มเข้าไปในชิ้นงานนะคะเวลาที่พี่ตาจิ้มปลายเข็มเพื่อช้อนเข็มขึ้นเนี่ยค่ะพี่ตาก็ต้องใช้นิ้วกลางนะคะแรงของนิ้วกลางในการกดลงไปนะคะถ้าเราทำงานไปครั้งสองครั้งไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเราทำไปเป็นร้อยๆครั้งแล้วเนี่ยเวลาใช้นิ้วกลางกดงานขึ้นอย่างเงี้ยนะคะกดงานขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเวลานิ้วเราชำรุดแล้วเบื่อแล้วเน่าแล้วเนี่ยนะคะเวลาดันเข็มขึ้นเนี่ยบางครั้งเข็มก็จะทิ่มลงบนเนื้อของเราได้ค่ะอย่างเงี้ยนะคะดูนะคะนะคะถ้าพี่ตาไม่ใช้ปลอกนิ้วก็จะโดนนิ้วล้วนๆอย่างเงี้ยนะคะเกรงตอนเกรงเนี่ยไม่เจ็บค่ะแต่มันจะไปเจ็บตอนเนี่ยนะคะตอนกดเข็มเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเริ่มเจ็บแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่ตากดเข็มลงเนี่ยเริ่มเจ็บมากทีนี้พอเจ็บปุ๊บเนี่ยใช่ฮะพี่ตาก็จะยั้งน้ําหนักมือยังน้ำหมักมือนะคะมันก็จะทําให้งานของเราไม่สวยนี่พี่ตาเริ่มยังน้ำหนักมือแล้วเพราะพี่ตาเจ็บนะคะเนี่ยตอนช้อนขึ้นนี่ก็สําคัญค่ะตอนช้อนเข็มขึ้นเนี่ยเข็มมาเก็ตทิ่มลงไปตอนเนี้ยค่ะนะคะนะมันจะเจ็บมากแต่ถ้าพี่ตาใช้ปลอกนิ้วนะคะน้ำหนักทุกอย่างมันก็จะไปทิ่มลงที่ปลอกนิ้วมันก็จะทําให้เราแบบมันก็จะทำให้เราทำงานได้เยอะขึ้นนานขึ้นนะคะพอเริ่มใช้ปลอกนิ้วน้ำหนักทุกอย่างจะไปลงที่หนังนะคะพี่ตาก็จะไม่ค่อยเจ็บเนี่ยค่ะจังหวะของงานมันก็จะราบรื่นขึ้นไม่ต้องแบบไม่ต้องเบี่ยงนิ้วหน้าแบบเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังมันก็ทำให้ไม่สวยงามนะคะดูนะคะ